ทางเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่เขาไม่ได้จับจ้องอย่างเดียวแต่เขาบอกประชาชนทุกคนพากันมาจับตาดูหน่อยนะคะสำหรับการทำงานของศาลรัฐธรรมนูญหลังจากนี้ค่ะหลังจากที่ได้รับวินิจฉัย32ส.ส.นะคะแต่ไม่ยุติการปฏิบัติหน้าที่โดยบอกว่าเป็นเบื้องต้นของกระบวนการไต่สวนซึ่งแตกต่างจากกรณีของหัวหน้าพรรคของตัวเองก็คือคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนั่นเองนายปิยบุตรแสงกนกุลเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ออกมาแถลงบอกว่ากรณีที่ว่าศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องกรณีการตรวจสอบส.ส.41คนถือครองหุ้นสื่อตีตกส.ส.ไป9คนเนื่องจากเพราะว่าเอกสารประกอบกิจการการค้าจดทะเบียนเป็นประเภทอุปกรณ์เครื่องเขียนแบบเรียนแบบพิมพ์อย่างที่ดร.รณชาติบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือ9คนนี้ไม่ต้องละคือไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแล้วนะคะแต่คราวนี้32คนที่รับคำร้องแต่ไม่ยุติการปฏิบัติหน้าที่ก็มีเหตุที่จะให้ไต่สวนหาข้อเท็จจริงต่อไปนายปิยบุตรนั้นบอกว่ามติของศาลนะคะถึงกรณีส.ส.32คนแตกต่างจากคดีถือครองหุ้นสื่อของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ว่าส.ส.32คนที่ไม่ได้ถูกตั้งคณะกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงในชั้นของกกต.มีเอกสารประกอบคำร้องเท่านั้นจึงทำให้ยังไม่มีความชัดเจนที่จะสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่แต่ได้รับคำร้องนะคะโดยอ้างว่าคดีหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่มีกระบวนการตั้งคณะกรรมการไต่สวนในชั้นกกต.ก่อนจะรับคำร้องซึ่งก็มีเหตุเพียงพอให้ศาลมีคำสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ค่ะครับนายปิยบุตรบอกนะครับว่าจากแนวทางการพิจารณาของศาลครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นบรรทัดฐานใหม่ในการตรวจสอบคุณสมบัติส.ส.ซึ่งมีขั้นตอนการปฏิบัติที่แตกต่างกันส่วนตัวคิดว่าในครั้งต่อไปถ้ามีผู้ร้องอาจจะต้องแนบเอกสารงบการเงินนะฮะหรือว่าเป็นแบบที่เขาเรียกว่าแบบส.ส.ช.1ให้กับศาลพิจารณาด้วยนะครับตอนนั้นเนี่ยก็เป็นอนาคตใหม่นี่แหละที่ยื่นร้อง41ส.ส.ไปแล้วตอนนั้นเนี่ยยื่นเรื่องของใบการตั้งบริษัทนะว่าจดทะเบียนบริคลสนธิใช่ฮะก็มีการจดทะเบียนเนี่ยทำอะไรบ้างซึ่งหลายๆคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปว่ามันก็มีฟอร์แมตของมันอยู่แล้วก็เขียนกว้างๆไว้ก่อนอะไรแบบนั้นคือเผื่อใช่ฮะเผื่อเป็นประกอบกิจการซึ่งนายปิยบุตรก็บอกว่าต่อไปเนี่ยถ้ายื่นอีกเนี่ยอาจจะต้องแนบเอกสารงบการเงินไปให้ศาลพิจารณาด้วยแหละค่ะเพราะหากเทียบเคียงกับการตัดสินของศาลฎีกาที่ตัดสิทธิ์ส.ส. 2คนจะเห็นได้ว่ามีแนวทางการทำงานแตกต่างกับศาลรัฐธรรมนูญนะส่วนตัวคิดว่าแนวทางการตัดสินในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยทำไมจะมีความแตกต่างกันโดยขอให้ประชาชนติดตามการทำงานนะครับในเรื่องของกรอบระยะเวลาที่ศาลรัฐธรรมนูญจะใช้กรอบเวลาแล้วก็บรรทัดฐานหลังจากนี้ครับว่าจะเหมือนกับกรณีของหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่หรือไม่ครับสำหรับคดีของหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่นะคะจะครบกำหนดในวันที่8กรกฎาคมนี้ก็ต้องรอการพิจารณาจากศาลรัฐธรรมนูญว่าจะสามารถเบิกพยานบุคคลได้หรือไม่นายปิยบุตรนั้นก็ยังยืนยันนะคะบอกว่าทีมกฎหมายมีความพร้อมสู้คดีอย่างเต็มที่ตามกรอบเวลาที่ศาลกำหนดนะคะฟังนายปิยบุตรค่ะในมติของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับถ้าทุกท่านลองย้อนกลับไปดูมติศาลรัฐธรรมนูญที่สั่งให้คุณธนาธรหยุดการปฏิบัติหน้าที่นั้นเนี่ยมันปรากฏอยู่ในข่าวสำนักงานเลขที่10ทับ2562ฉบับก่อนหน้านั้นศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้พูดถึงเลยว่ากรณีคุณธนาธรนั้นเนี่ยมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าจริงเพราะมีแบบสสช.มีแบบคบการเงินมีแบบบจ.อะไรทั้งหลายท่านไม่ได้พูดถึงเลยถ้าเกิดท่านพูดเอาไว้ในครั้งที่แล้วคดีคุณธนาธรเราก็จะได้รู้ว่าท่านจะเอามาตรฐานนี้ในการดูครั้งนี้เราเสนอคำร้องไปเราจะได้เตรียมแบบสสช.ด้วยนะครับอันนี้เราก็เลยเพิ่งทราบจากเกณฑ์ของศาลรัฐที่ท่านให้ไว้เนี่ยเอาเป็นว่าวันนี้ได้มาตรฐานแน่นอนแล้วคือศาลรัฐธรรมนูญนะครับก็อาจจะเรียนเผื่อไปท่านอื่นๆถ้าสนใจอยากจะเข้าชื่อร้องกันนะฮะก็คือ 1. ถ้าท่านร้องกันเองโดยสสศาลท่านจะบอกว่าไม่มีการไต่สวนดังนั้นช่องทางที่ผ่านไปแล้วจะเหมือนมีมาตรฐานไต่สวนมาแล้ว1ขั้นคือไปร้องกันที่กกต.แล้วให้กกต.ส่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องจับตาดูเรื่องนี้ถือว่าศาลได้วางมาตรฐานให้เราแล้วท่านผู้ใดจะประสงค์อยากจะร้องเรียนกันอีกเพื่อให้ได้มาตรฐานท่านทำแบบนี้นะไปร้องกกต.ด้วยนะหรือถ้าท่านอยากจะเข้าชื่อกันเองท่านไปเอาแบบสสช.แบบงบการเงินแนบเข้าไปด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่ศาลมูลท่านให้ไว้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงเกิดมาตรฐานขึ้นมานะครับทีนี้ทางส่วนของเราเองนะครับก็เราก็พิจารณานะครับคาดหวังว่านะครับกรณีนี้ของ32รายนะครับศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาโดยใช้มาตรฐานที่
เท่าเทียมเดี๋ยวรอดูครับรอดูศาลท่านว่าอย่างไรนะครับก็เรื่องนี้อยู่ในกระบวนการนะครับเรายืนยันว่าทางคุณธนาธรทีมและทีมกฎหมายนะครับจะสู้คดีนะครับเต็มที่นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับเรียกร้องว่ามาตรฐานแต่ละคดีควรเท่าเทียมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาในการพิจารณาไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์นะครับในการนำมาวินิจฉัยตัดสินนะครับ